สวัสดีค่ะน้องใหม่เล็ก23เมื่อกี้พี่มองน้องมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วค่ะคุณพี่วันนี้เป็นยังไงตื่นเต้นมากไหมขยับพี่หน่อยได้ไหมนี่หนูเป็นนางงามต้องมานั่งตรงนี้ลูกของคนที่ไม่งามเรื่องความตื่นเต้นมีนิดเดียวค่ะเรื่องความตื่นเต้นมีนิดเดียวไอ้นิดเดียวทำไมเราถึงตื่นเต้นคะเพราะว่าคือเราไม่รู้ว่าเราจะตอบไปในรูปแบบของลักษณะไหนกลัวว่าเราจะพลาดแต่ว่าถ้าเราสติเต็มร้อยเราก็ไม่น่าจะพลาดอยากรู้ว่าชื่อจริงนามสกุลอะไรตอนนี้ทำอะไรอยู่คะชื่อจริงๆเลยหรือชื่อในการประกวดคะเอาชื่อในการประกวดก็ได้มีย่าสันสันค่ะตอนนี้มีย่ากำลังศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นะคะอายุ20ค่ะเอกอะไรลูกเอกดนตรีคีตศิลป์ไทยค่ะหนูเล่นเครื่องดนตรีอะไรเป็นเครื่องดนตรีเอกคะหนูเรียนเอกขับร้องเพลงไทยนะคะคุณพี่อ๋อใช่ว่าหนูขับร้องเพลงไทยดีเหรอก็ได้ค่ะหน้าตาแบบว่าก็ได้สิคะร้องดีกว่าแกแน่ๆอะไรอย่างงี้ใช่ปะก็คือเราก็ไม่ได้แบบพูดว่าเราร้องดีแต่ว่าเราบอกว่าได้ค่ะทำไมหนูถึงชอบขับร้องเพลงไทยคือโดยส่วนตัวคือคุณแม่เป็นคนที่ชอบให้หนูเรียนเกี่ยวกับทางด้านการแสดงแล้วก็นาฏศิลป์อะไรแบบนี้ค่ะหนูก็เลยเลือกเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชมาก่อนเรียนมา6ปีก็เลยมาต่อปริญญาตรีที่กรุงเทพร้องสักท่อนหนึ่งได้ไหมได้ค่ะขอฟังจาวนกนกขมิ้นจะมาเต็มตัวเขาจะลองค่อยๆจะลองค่อยๆเบาๆวันนี้เอาอะไรมาสู้ค่ะพูดเอาความเป็นตัวเองมาสู้ค่ะความเป็นตัวเองคืออะไรคือที่เราเป็นแบบนี้ค่ะเราก็อยากจะมาลองสักตั้งหนึ่งเพราะว่าตอนเด็กๆก็คือนอนดูประกวดมิสทิฟฟานี่ก็ว่าฉันก็อยากจะมาประกวดเวทีนี้นะแต่ก็จะมีเสียงเข้าหูตลอดว่ามึงอะไม่สวยแบบนู้นแบบนี้เนี่ยวันนี้ฉันมาแล้วทำไมล่ะนี่ทำไมถ้าให้กำลังใจนะคะกดหัวใจให้เมย่าสั่นๆกันรัวๆเลยนะคะขอบคุณมากขอบคุณมากขอให้โชคดีขอให้โชคดีน้องกลับไปทั้งทีแล้วพี่ขอโทษ